ปางประสูติธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของสงกรานต์นะคะไม่ทราบว่าที่อื่นเนี่ยยังเป็นสงกรานต์กันอยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นอยู่นะคะเพราะมันอยู่ที่15วัดภูจวงก็ยังเป็นบรรยากาศจนถึงวันที่17อะค่ะท่านญาติธรรมที่บ้านไร่เนี่ยเขาจะมีประเพณีในการทำบุญทุกวันเลยพระเนี่ยตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17เนี่ยพระก็จะไม่มีการออกไปบิณฑบาตข้างนอกญาติโยมก็ต้องมาทำบุญที่วัดกันนะคะญาติโยมต้องมาทำบุญที่วัดกันแล้วก็วันที่17เนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยเรียกปลุกธงธงอะค่ะเขาจะยกธงขึ้นอะค่ะเหมือนกับงานสงกรานต์ที่นี่ได้จบลงแล้วเป็นประเพณีสุดท้ายที่จะทำกันในช่วงของวันสงกรานต์ของอำเภอบ้านไร่สวัสดีครับพี่ต๋อมขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่ต๋อมก็มาอยู่กับเราตั้งแต่วันที่13 12กลับไปเมื่อวานช่วงบ่ายๆกว่าๆเลยนะคะมาช่วยทำของขวัญให้กับพี่เนนด้วยแจกของขวัญถวายของขวัญให้พี่เนนด้วยตอนนี้เสียงทางศาลาเนี่ยก็ดังพอสมควรนะคะเมื่อเช้านี้ก็ไล่จริงๆแล้วเนี่ยการโพสต์ข่าวของวิทยุเนี่ยนะการโพสต์ข่าวทางสถานีวิทยุเนี่ยขอโทษทีค่ะการโพสต์ข่าวทางเฟซบุ๊กเนี่ยมันต้องทันเหตุการณ์แต่ปรากฏว่าเพิ่งจะมาไล่โพสต์กันเมื่อคืนไปครึ่งนึงกลัวโยมย้อนหลังไม่ไหวก็เลยทิ้งไปครึ่งนึงก่อนพอเช้ามาก็มาโพสต์อีกครึ่งนึงก็ยังจริงๆก็ยังไม่หมดนะครับบรรยากาศของในวัดมันมีเยอะแยะหมดเลยเนี่ยถ้าเรามีเวลาที่จะใส่รายละเอียดของมันเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศที่เป็นบุญคือกิจกรรมเนี่ยมันต่อเนื่องตลอดเลยค่ะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยออกมาช้าเพราะอะไรเมื่อเช้าออกมาที่ศาลาลงควรเนี่ยช้าเพราะว่าต้องได้โพสต์ข่าวคราวต่างๆออกไปบ้างเพราะว่าญาติโยมที่ทําบุญมาในวัดภูจวงอะค่ะก็อยากจะเห็นความเคลื่อนไหวว่าทางวัดได้ทําอะไรกันหรือวัดภูจวงไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าวันหยุดเนี่ยหรือวันสงกรานต์เนี่ยวัดภูจวงไม่มีอะไรทําเลยเพราะว่าไม่มีใครโพสต์อะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ไปดูสื่อกันทาง Facebook ทางออนไลน์ต่างๆก็เลยมีความจําเป็นไปมามันเป็นความจําเป็นเพราะว่าคนที่จะติดตามข่าวของวัดได้เนี่ยเพื่อที่จะเสริมกําลังศรัทธาอย่างหลายท่านเนี่ยอย่างหลายท่านเนี่ยทําบุญมานะคะกับวัดภูจวงมีความศรัทธาในกิจกรรมในวัดภูจวงมาตลอดแต่พอวันสําคัญเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยเราสนับสนุนวัดภูจวงทั้งเสนาสนะต่างๆเราซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นโอนปัจจัยมาให้อย่างพี่ทิมนะคะเมื่อวานพี่ทิมม่อนซืนวันสงกรานต์พี่ทิมก็โอนปัจจัยมาให้ 4,000 บาทในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆโดยให้เจตนาให้เป็นวัตถุประสงค์ของแล้วแต่อาจารย์ธรรมวลีจะไปทำในส่วนที่บุญอยากจะทำอะไรอ่ะก็สามารถทำได้ส่วนคุณฟางคุณฟางก็โอนปัจจัยมาให้ในส่วนที่เป็นของอาจารย์ธรรมวลีมีอีกหลายส่วนที่โอนมาแล้วก็โอนมาให้ในส่วนของอาจารย์ธรรมวลีแล้วแต่พี่จะไปทำอะไรเหมือนกันนะคะ10,000 บาทก็จะมีปัจจัยญาติโยมที่โอนมาให้จริงๆไม่ได้หยิ่งนะคะแต่ขี้เกรงใจก็บอกบุญคนน้อยมากแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญญาติโยมหลายๆท่านนะคะที่ร่วมบุญที่ร่วมบุญมาในกองของอาจารย์ธรรมวลีกับพี่หน่อยเป็นต้นบุญกันจริงๆแล้วเนี่ย
15,500 บาทที่หน่อยโอนมาสวัสดีค่ะพี่หมอพรถึงจังหวัดเลยกี่โมงพี่หมอก็ยังอุตส่าห์มานะดีใจมากนะคะก็ยังมาที่วัดภูจวงก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะเซฟกำลังงานไปในระดับหนึ่งพอดีเลยกำลังเริ่มก็เริ่มโรยๆแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมในวัดภูจวงน่ะมันบุคลากรน้อยค่ะนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ก่อนจะมาที่นี่ก็ทอดคือซื้อของทอดมาดอกปลาสวรรค์อะไรพวกนี้ค่ะเข้าตู้เย็นเอาไว้เพื่อที่จะดูสถานการณ์ว่าอาหารของญาติโยมเนี่ยมาเนี่ยเยอะพอไหมสำหรับพี่เนรสำหรับพระคุณเจ้าสำหรับญาติโยมที่จะต้องมาทานอาหารด้วยกันที่วัดทุกวันพอดูแล้วว่าสถานการณ์ไม่พอเนี่ยก็จะเอาออกมาทอดเลยของทอดมันจะง่ายสุดเลยค่ะก็จะเอาของทอดมาสำหรับเด็กๆที่เด็กๆฉันได้หรือพี่เนรฉันได้ก็จะซื้อของที่ฉันได้มาก็ได้บุญร่วมกันค่ะท่านญาติธรรมก็เลยเอาไส้กรอกเนี่ยทอดตอนเพลงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าพี่เนรจะไปฉันที่วัดทับคล้ายหรือเปล่าถ้าพี่เนรอยู่ก็มีอาหารถวายพี่เนนแต่ถ้าเกิดพี่เนนไม่อยู่ก็จะมีอาหารพี่เนนไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้วันต่อไปไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่เรารู้สึกว่ามันคือบุญทุกอย่างค่ะให้หัวสมองของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปด้วยความรับผิดชอบในบุญทำยังไงให้จิตเนี่ยมันเป็นบุญแต่ตัวเองเนี่ยจะมีอุปนิสัยเสียอยู่อย่างนึงคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้คือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงใครยังไม่ได้มารับเลยแล้วถ้าใครมาขัดจังหวะอะไรแบบนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยจิตตกเร็วถามว่าอ้าวอาจารย์ธรรมรีก็ไม่มีสติดิก็ยังเป็นปุถุชนยังเป็นคนธรรมดายังไม่ใช่พระอรหันต์มันขึ้นค่ะมันขึ้นมาในใจใจเราก็จะเสียอันเนี้ยมันก็จะเป็นวิบากกรรมของเรามันทำให้เรามองเห็นว่าเราอยู่ร่วมกับคนอื่นทำยังไงถึงให้ไม่มีวิบากกรรมบางทีเนี่ยเราไปสร้างวิบากกรรมกับคนอื่นเนี่ยโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเนี่ยลืมมองคนรอบข้างเพราะคนรอบข้างเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่เขาต้องการอะไรไม่ใช่ความคิดมากนะคะอันนี้เป็นความรอบคอบนะคะไม่เอาอ่ะอันนี้เป็นความรอบคอบเอามาเอาดินะคะเดี๋ยวจะได้ให้แม่ทำผ้าป่ามานะคะเป็นความรอบคอบของการสร้างบารมีไม่ใช่ว่าเป็นความคิดมากถ้าคิดมากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์อ่ะเคยมาปฏิบัติเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คิดแล้วเบียดเบียนคนอื่นคิดแล้วเอาเปรียบคนอื่นคิดแล้วนะคิดแล้วมีแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองทำบุญตอนนี้ไอ้ความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นจากความคิดเนี่ยแหละมันคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันคือจิตที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดเรื่องที่มันรอบคอบคิดเพื่อที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสติคือต้องแยกออกจากกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราคุยอะไรไปเนี่ยเรารอบคอบอะค่ะจริงๆแล้วมันคือความรอบคอบเลยว่าเฮ้ยไม่เหมาะมั้งไม่ดีมั้งไม่ใช่มั้งบางคนบอกเอ้ยอาจารย์คิดมากหรือเปล่ามันทำให้คุยกันลำบากยิ่งโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการสร้างบารมีที่เรามีความรับผิดชอบเนี่ยบางทีมาขัดนะคะมาขัดเราอาจารย์สักน้อยนะคะมาขัดเราว่าตายนะมาขัดเราว่าต่างเจดีย์กันนะอย่าทำเลยอย่างนู้นอย่างนี้พอเราทักท้วงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจารย์คิดมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจริงบางครั้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นการตอกว่าค่ะอาจารย์ดุสิตบางทีเนี่ยในความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันมีการตัดสินใจของผู้นำอยู่เรามาว่าผู้นำว่าคิดมากไปฟุ้งซ่านไปอะไรเงี้ยมันกลายเป็นการเบียดเบียนหน้าที่เลยค่ะอันนี้แหละที่เราคิดไม่ถึงพอเราคิดไม่ถึงปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังถูกก้าวไก่หน้าที่แหละทีนี้คนที่พูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีสติอีกจะเตือนกลับไปก็ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องกันแต่พอไม่เตือนเดี๋ยวคราวหน้าก็ต้องทำอีกนี่แหละค่ะ
ในพุทธศาสนาของเราจึงสอนเรื่องของการสร้างบุญกิริยาวัตถุจิตเนี่ยในเมื่อเรายังทำความดีในลักษณะที่มันจะไม่เบียดเบียนคนอื่นในลักษณะของการมีสติไม่ได้ก่อนอื่นเนี่ยนะก่อนอื่นเนี่ยเราเนี่ยต้องตั้งสติเคยเอามากองไว้ในวันที่แล้วนะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตั้งสติให้ได้ว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ระดับหนึ่งเนี่ยเสียสมาธิเสียสมาธิเสียงที่ทางวัดที่กำลังพูดอยู่นะคะนะคะบางทีมันก็ถ้าเกิดเป็นเสียงเทศเสียงอะไรเบาๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะได้อยู่นะแต่เสียงคนคุยกันอ่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียสมาธิมองไม่ออกใช่ไหมคะบางทีเนี่ยต้องตั้งสติก็นี่คะถึงได้บอกให้เราดำเนินชีวิตอย่างตั้งสติไอตอนที่เราตั้งสติไอตอนที่เราระวังคนอื่นนะคะนั่นแหละค่ะคือบุญค่ะอันนี้แหละค่ะคือบุญตอนที่เราตั้งสติอะเราอย่าไปดูว่าใครจะมาเห็นความสำคัญของเราหรือไม่เห็นความสำคัญของเราเราดูอันนี้ไม่ได้เพราะว่าบุญมันไม่ได้ดูว่าใครมองว่าเราสำคัญหรือมองว่าเราไม่สำคัญคำว่าบุญก็คือจิตของเราเนี่ยมันได้รับการพัฒนาไอ้ตัวกุศลเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยในเมื่อจิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวกุศลของเราเนี่ยเพิ่มในระดับของสติเราไม่มีโอกาสเพิ่มกุศลของเราเนี่ยในระดับของสติเราก็ต้องใช้การกระทำของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลอื่นๆก่อนแต่บางทีเราก้าวก่ายเราไปจัดการคนอื่นคนนั้นต้องอย่างนี้คนนี้ต้องอย่างนั้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กับอาจารย์ธรรมวลีแบบสนิทนะคะให้สังเกตเลยกล้าที่จะท้าพิสูจน์ว่าโดยปกติแล้วตัวเองไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครเลยไม่ยุ่งค่ะถ้าจะมีปัญหากับใครสักคนนึงคือเขามายุ่งกับเราแล้วเราจะปกป้องตัวเองเท่านั้นเองคือไอ้ที่ปกป้องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็จะยอมแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยบางทีมันยอมไม่ได้แค่นั้นเองอันนี้คือหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อให้มันมีกรรมน้อยที่สุดตั้งสติตลอดเวลาค่ะว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขามายุ่งกับเราแล้วถ้ามันหยวนได้ก็จะหยวนค่ะอาจารย์ดุสิตหยวนเลยเอ้ยเอาเปรียบเหรออยากได้นี่ของเราใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปอยากได้อะไรเอาไปให้หมดอยากได้อะไรยกให้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตุส่วนรวมที่เรามีความรับผิดชอบอยู่จะมาบอกว่าอาจารย์อย่างนี้ก็ได้นะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เด็ดขาดถ้าส่วนรวมแบบนี้มันมีประโยชน์คุณจะมาเปลี่ยนความคิดของเราเพราะว่าตอนที่มันมีคนมาด่านะตอนที่มีคนมาด่าว่าเฮ้ยทำไมถึงทำแบบนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบอาจารย์ธรรมวลีอาจารย์ธรรมวลีเป็นคนอนุญาตให้ทำแบบนี้สุดท้ายเขากลับมาด่าคนอนุญาตค่ะเขาไม่ได้ด่าคนทำนะคะการนมัสการเจ้าค่ะเขาก็จะมาด่าคนอนุญาตค่ะที่จะทำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญที่ดีที่สุดเนี่ยการทำบุญที่ดีที่สุดก็คือการถ้าเรายังไม่มีสติเราไม่เคยฝึกสติมาเนี่ยบุญกิริยาวัตถุสวัสดีค่ะพ่อน้องเปมแม่น้องนารานะคะนะคะอันนี้คือแม่น้องนารานะคะก็มันต้องคือบุญเนี่ยมันจะต้องในเมื่อเราเนี่ยไม่เคยฝึกสติมาเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราเอาจิตไปเกาะอยู่กับการทำความดีต่างๆเนี่ยมันจึงมีความสำคัญเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้อ่านหนังสืออยู่ในส่วนของกรรมกับบารมีกรรมกับบารมีเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงคำว่ากรรมเนี่ยมันหมายถึงการกระทำที่เป็นทั้งบุญและบาปหรือเป็นทั้งกุศลและเป็นทั้งอกุศลนี่คือคำว่ากรรมทีนี้เนี่ยไอ้ความที่มันจะเป็นบารมีได้เนี่ยมันก็ต้องแยกออกมาว่าไอ้ตัวกรรมเนี่ยการกระทำเนี่ยคิดพูดทำเขาเรียกว่ากรรมทั้งหมดเลยคือมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมคือการลงมือกระทำสวัสดีค่ะคุณป๋อมนะคะทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ากรรมทีนี้เนี่ยไอ้คิดพูดทำเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองอย่างมันเป็นได้ทั้งกุศล
แล้วมันก็เป็นได้ทั้งอกุศลคิดพูดทำเนี่ยคิดเป็นอกุศลอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่มีสติพอที่เราจะทำอะไรบางทีเราบอกว่าเราปรารถนาดีนะคะคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยแหละฉันน่ะเป็นคนดีฉันปรารถนาดีกับทุกคนพระก็สอนพระก็บอกว่าให้ฉันเนี่ยปรารถนาดีกับทุกคนฉันก็จึงปรารถนาดีคำว่าปรารถนาดีในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคำว่าปรารถนาดีเนี่ยมันจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าปรารถนาดีแล้วเบียดเบียนคนอื่นไม่มีใครบนโลกใบนี้ค่ะท่านญาติธรรมคะที่ถูกเบียดเบียนแล้วมีความสุขไม่ว่าจะเป็นด้านกะหน้าที่การงานด้านการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านไหนอะในศีล5เนี่ยเขาแบ่งเป็นชีวิตแบ่งเป็นทรัพย์สินแบ่งเป็นบุคคลเป็นที่รักแบ่งเป็นคำพูดแบ่งเป็นตัวเอง5อย่างเนี้ยมันเบียดเบียนไม่ได้ถ้าเกิดมันมีการเบียดเบียนขึ้นมาเนี่ยสิ่งนี้มันก็คืออกุศลเราต้องเอาไว้ตัวเบียดเบียนเนี่ยเป็นที่ตั้งดูก่อนว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเบียดเบียนหรือเปล่าความคิดเบียดเบียนก็ต้องมีสติที่ละเอียดพอที่จะรู้ว่าในขณะที่เราคิดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของใครมันเป็นเรื่องของเราหรือเป็นเรื่องของเขาแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเราต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเราต้องการให้เขาเป็นถ้าเราต้องการให้เขาเป็นแล้วเขาไม่อยากเป็นเนี่ยเบียดเบียนไงแต่ถ้าเกิดว่า มันเป็นหน้าที่การงานที่มันสัมพันธ์กันสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะนะคะถ้ามันเป็นหน้าที่การงานที่มันต่อกันเป็นหัวหน้าลูกน้องต่อหัวหน้าต้องอยากให้ลูกน้องเป็นแบบนี้นะอันนี้มันเป็นความถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจิตอาสาเป็นจิตอาสาอย่างคุณอ้อยเนี่ยเป็นจิตอาสาทำงานให้คุณหมอสมชายเยอะเลยจิตอาสามันก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเขาชอบทำอะไรเราจะมาเบียดเบียนให้เขาทำในสิ่งที่เขาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องแม่ครัวใหญ่เราจะมาเบียดเบียนเนี่ยให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำไม่ได้คำว่าจิตอาสาเนี่ยมันคือการทำงานให้กับส่วนรวมโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราเป็นจิตอาสาเองเรารับงานหรือเรารับผิดชอบแล้วเนี่ยถ้าเราจะเลิกเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่ถ้าเราจะทิ้งเนี่ยมันก็ต้องมีการเคลียร์ต้องมีการบอกกันอย่างคุณอ้อยกับอาจารย์ทองโลลีเนี่ยคุณอ้อยก็แจ้งมาแล้วในเรื่องธุระที่จะทำตัวเองก็เคลียร์ไปแล้วเหมือนกันก็คือในส่วนของการที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องรู้จักเข้ารู้จักออกอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือความรับผิดชอบของเราแต่บางคนเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยทำอะไรปุ๊บรู้จะเลิกก็เลิกไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าเรากำลังเบียดเบียนส่วนรวมโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราทิ้งค่ะทิ้งความรับผิดชอบการทิ้งความรับผิดชอบก็คือการเบียดเบียนส่วนรวมไม่ทำแล้วเอาอารมณ์เนี่ยขึ้นมาเป็นที่ตั้งเอาอารมณ์เนี่ยเป็นใหญ่ในการที่จะทำอะไรไม่ได้ใช้ความถูกต้องไม่ได้ใช้ความเหมาะสมหรือเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็บอกว่านี่แหละคือฉันปรารถนาดีกับคนคนนี้แล้วโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าคนคนที่เราปรารถนาดีเนี่ยเขาต้องการความปรารถนาดีของเราแค่ไหนอันนี้คือการบังคับคนที่เอาใจตัวเองคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยจะชอบบังคับคนอื่นให้เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วเราก็ไม่รู้ตัวท่านญาติธรรมวันนี้กำลังขึ้นเขาเรียกว่าปีใหม่ไทยเรางดถ้าเราสามารถที่จะงดการเบียดเบียนคนอื่นทางด้านการกระทำต่างๆโดยเฉพาะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในหน้าที่การงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนรวมที่เป็นงานจริงๆในตำแหน่งหน้าที่หรืองานที่มันเป็นจิตอาสาบุญที่ได้เยอะที่สุดเนี่ย
ก็คือการไม่เบียดเบียนคนอื่นทางด้านความรู้สึกซึ่งมันอ่านได้ยากมากใครจะไปรู้ล่ะอาจารย์ใครจะรู้สึกยังไงอันดับแรกเนี่ยคนที่รู้จักตัวเองเนี่ยจะไม่มีทางเบียดเบียนคนอื่นค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนที่รู้จักตัวเองเขาจะรู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรขอบเขตของเขาคืออะไรบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ขอบเขตเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมก็รู้สึกผิดหวังอ่ะกับผิดหวังกับการตัดสินใจของผู้ใหญ่อ่ะนะแต่ก็เข้าใจว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารของเราที่เราไม่รู้จักเวลาหรือเราอาจจะพูดไม่หมดเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยต้องพูดให้จบให้หมดตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยชอบมาคุยค่ะเรารู้สึกว่าเราถ้าบ้านเราเนี่ยมันมานานมาแล้วเกือบ20ปีเพื่อนที่ร่วมปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาชอบมาคุยซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนคุยเก่งนะโดยธรรมชาติเลยเนี่ยคนคุยเก่งมากถ้าใครได้คุยด้วยแต่ว่าถ้าตั้งใจจะทำอะไรอย่างเช่นปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยก็จะถ้าไม่คุยก็คือไม่คุยจะเป็นคนชัดเจนนิดหนึ่งสำหรับเรื่องพวกนี้คือตั้งใจทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นได้อะทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนมารบกวนค่ะมาคุยมาชวนคุยเราก็รู้สึกลำบากใจอ่ะจะบอกเฮ้ยไปเถอะไม่คุยไม่อยากคุยด้วยมันเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเราก็ไม่กล้าพูดเราก็เลยเฮ้ยทำยังไงดีสวัสดีค่ะแม่น้องบอลนะคะเราก็เลยทำยังไงดีเราก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่ทีนี้เราก็ไม่กล้าคุยเราก็เอายังไงดีเราก็เลยพูดอ้อมๆอะค่ะบอกว่าให้พระอาจารย์เนี่ยเราไม่บอกชื่อปัญหาคือเราไม่บอกชื่อเราเนี่ยแหละค่ะสื่อสารผิดเราบอกว่าพระอาจารย์บางคนเนี่ยก็ชอบก้าวก่ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นชอบคุยอะค่ะพระอาจารย์ช่วยเตือนหน่อยเหมือนกับให้ท่านเตือนน่ะในขณะที่ท่านบรรยายเพราะเราเองเนี่ยไม่อยากจะพูดชื่อของคนที่มารบกวนเราคือเราไม่อยากจะฟ้องโดยตรงอะเอางั้นดีกว่าเพราะเขาจะเสียเราก็เลยพูดอ้อมๆพูดรวมๆกว้างๆให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยประกาศหน่อยกับเรื่องนี้อย่างน้อยๆเนี่ยคนที่มาชวนคุยเนี่ยก็จะได้รู้ตัวจะได้มาไม่มาเบียดเบียนเราสิ่งที่ได้รับคืออะไรรู้ป่ะคะให้เราเนี่ยทำตัวให้ดีก็พอแล้วไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาทำตัวไม่ดีมันเรื่องของเขาเดี๋ยวอาจารย์จะจัดการเองแต่เราเองเนี่ยไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไปว่าคนอื่นเขาว่าเขาเนี่ยมาเบียดว่าเขาเป็นคนคุยเนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยอยู่กับตัวเราก็พอแล้วเจ็บปวดมากทั้งที่คนถูกเบียดเบียนก็คือเราเนี่ยแหละค่ะแต่เราเนี่ยไม่กล้าพูดชื่อของคนที่มาเบียดเบียนเราเลยพูดรวมๆพูดไปพูดมาเรากลายเป็นคนผิดเพราะเราไม่ได้บอกเขาไงคะบทเรียนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งมากชีวิตเนี่ยเป็นแบบนี้บ่อยมากโดยที่เราไม่กล้าพูดเหมือนกับปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคุณอ้อยอยู่หรือเปล่าปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันค่ะใครทำอะไรเราเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดบางทีเราก็แค่เอาบทเรียนของเราเนี่ยมาพูดในรายการวิทยุมั่งอะไรบ้างเผื่อว่ามันจะพอเป็นประโยชน์แต่การที่เราจะไปนั่งเคลียร์ไปนั่งแฉเอาคนออกมาพูดออกมาว่าอะไรเลยเนี่ยไม่อยากทำเพราะความที่เราไม่ยอมพูดตรงๆตอนที่เราไม่กล้าที่จะบอกว่าใครเป็นคนยังไงใครทำอะไรบ้างเนี่ยแหละค่ะมันทำให้คนเข้าใจผิดเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่เราคิดยังไงเราทำอะไรอยู่บางครั้งเราก็ควรที่จะพูดความจริงแม้กระทั่งมีชื่อคนเราก็ควรใส่เข้าไปเลยมันจะได้ไม่กำกวงมันจะได้ไม่เข้าใจผิดอันนี้แหละค่ะที่กำลังจะบอกว่าปีใหม่แล้วค่ะอนาคตถ้าใครไม่มั่นใจ จะใส่ชื่อค่ะบางอย่างต้องใส่ชื่อลงไปเลยว่าใครทำอะไรกับเราบ้างเพื่อเป็นความชัดเจนในการกระทำแล้วมันก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยว่าเป็นใครไม่อย่างนั้นเข้าใจผิดค่ะบางทีเนี่ยพูดเรื่องนึงโดยที่เราไม่ใส่ชื่อมันกลับกลายไปกระทบอีกคนนึง
ว่าเราไปว่ากระทบเขาอะไรเขาแต่ทีนี้ในรายการวิทยุเนี่ยก็ต้องขอสงวนเอาไว้มันเป็นวิทยาทานในการวิทยุมันเป็นวิทยาทานมันต้องสงวนเอาไว้แต่ว่าในความจริงในการพูดคุยเนี่ยบางครั้งเนี่ยความจริงบางอย่างมันก็ต้องพูดชื่อในที่พูดผ่านมาเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยพอไม่พูดชื่อเนี่ยแหละค่ะกลายเป็นว่าด้วยความที่จิตของเราเนี่ยโอ้โหดีมากเลยเราไม่อยากให้เพื่อนเดือดร้อนเราไม่อยากจะฟ้องว่าถูกรบกวนอ่ะมันถูกรบกวนจนหงุดหงิดอะค่ะลองคิดสภาพของคนไปปฏิบัติธรรมอะค่ะสภาวะดีมากขณะที่ปฏิบัติอยู่ต่อเนื่องแล้วมากลับมาที่พักก็มันเป็นห้องรวมอะค่ะนอนรวมกันเรียงเตียงเนี่ยเรียงกันหมดเลยเราก็กำหนดต่อเนื่องของเราคือเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการกำหนดเราพอใจในการปฏิบัติอยู่แต่เพื่อนอะปฏิบัติไม่ได้ก็มาเนี่ยมานั่งพยายามชวนคุยตลอดเวลาเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทุกกลางวันเลยต้องมาคุยเช้าก็ต้องมาคุยช่วงพักอะถ้ากินข้าวเสร็จอะจะต้องมาที่พักตรงที่นอนของเราแล้วก็มาชวนเราคุยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาทำไมเขาไม่รู้เหรอว่าเขาห้ามคุยแล้วก็โตกว่าเราเลยเราก็โอ๊ยตายแล้วทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เราจะเตือนเขายังไงดีให้เขารู้ว่าเราไม่ต้องการเราไม่อยากคุยอะนอกจากเสียสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ผิดกฎที่เขาตั้งเอาไว้ด้วยนะคะห้ามคุยกันมันทำให้เราลำบากใจเนี่ยไอ้อารมณ์รู้สึกลำบากใจไอ้อารมณ์ที่มันรักสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราฟุ้งซ่านไปเลยการปฏิบัติของเราเนี่ยเสียฟุ้งซ่านยิ่งพอไปบอกกับผู้ใหญ่แล้วเราไม่กล้าพูดชื่อสิ่งที่ได้มาก็คือถูกด่ากลับมาพอเราไม่ได้บอกนะเราแค่บอกว่าพระอาจารย์คะพระอาจารย์ช่วยเตือนคนที่คุยหน่อยว่าไม่ให้รบกวนคนอื่นท่านก็มองว่าท่านไม่ได้มองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกเบียดเบียนหรือเป็นผู้ถูกกระทำท่านมองว่าเราไปยุ่งเรื่องชาวบ้านท่านมองอย่างนี้ได้ไหมได้เพราะว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมันสื่อสารไม่ดีเราสื่อสารไม่โอเคเองดังนั้นไอ้ความสื่อสารไม่โอเคของเราเองเนี่ยแหละค่ะคือความผิดของตัวเราสวัสดีค่ะแม่สมศรีเป็นยังไงคะสบายดีไหมจากจังหวัดเลยนะคะก็ติดทักเข้ามาไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้แหละค่ะเอาทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์กันระหว่างคำว่ากรรมกับคำว่าบารมีกรรมเนี่ยมันแบ่งเป็นกุศลกับอกุศลกุศลก็แบ่งเป็นคิดพูดทำมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมอกุศลก็แบ่งเป็นคิดพูดทำมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมเช่นเดียวกันบารมีก็คือการกระทำฝ่ายกุศลอย่างดีๆนะคะถ้าเกิดทำชาร์ตเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยบารมีเนี่ยก็คือการกระทำฝ่ายกุศลอย่างพุทธเจ้าของเราเนี่ยสร้างบารมีทั้งหมด20อสงไขยเป็นคิดเป็นมโนกรรมจะจำไม่ได้ค่ะรวมกันแต่ว่าชาติสุดท้าย4อสงไขยกับพี่แสนกับแต่ที่เป็น9กับ7เนี่ยค่ะจำไม่ได้สักทีนึง4นะคะ4ก็คือลบไปเหลือ16 16เนี่ยจะมี9กับ7ไม่รู้ว่าคิด9หรือคิด7มันจะสลับกันอยู่จำไม่ได้ชอบสับสนคิดนะคะแล้วก็ทำทั้งหมดรวมกันเป็น20อสงไขย20ประสงค์ไขเนี่ยก็คือการกระทำในการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความคิดเนี่ยกับคำพูดเนี่ยมันยังไม่มีกำลังพอจนพระโพธิสัตว์คิดแล้วก็พูดแล้วก็ลงมือกระทำจนมันมีกำลังเต็มค่ะพระโพธิสัตว์จึงได้รับคำพยากรณ์ให้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านก็ยังแจ้งว่าไม่ได้เป็นเลยนะคะอีก4อสงไขยกับอีแสนกับท่านสุเมธดาบสจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั่นหมายถึงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย4อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยถึงจะได้เป็นแต่ว่าผู้ที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยจะไม่มีวันล้มเลิกจะไม่มีวันล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นพุทธเจ้าแล้ว
จะมีความมั่นคงในความเป็นพระพุทธเจ้าค่ะเป็นแน่นอนแล้วเพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เขาเรียกว่าธรรมสโมทานธรรมสโมทานเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่มีความมั่นคงในการเป็นพุทธเจ้าแล้วดังนั้นคนที่ได้รับธรรมสโมทานแล้วเนี่ยจะไม่มีทางเปลี่ยนใจทีนี้ไอ้เจ้าตัวการกระทำเลยค่ะที่เป็นกุศลเนี่ยแหละมันมีความสอดคล้องกันกับคำว่าบารมีอกุศลมากอกุศลมากกุศลก็น้อยกุศลน้อยอกุศลก็มากเรื่องปกติทีนี้เนี่ยไอ้ตัวกรรมเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันว่ากรรมเนี่ยมันแบ่งเป็นกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลกับกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลไอ้ตัวอกุศลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นบารมีได้เลยแต่ผลของอกุศลเนี่ยสามารถเป็นบารมีได้ฟังแล้วงงไหมไม่งงนะคะคือคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยยาวนานมากมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องไปรับผลกรรมทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็ฝ่ายอกุศลฝ่ายกุศลก็คือการที่เราได้รับกรรมคุณที่เป็นเลิศไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การรับเสียงการสัมผัสในสิ่งที่ถูกใจอ่ะเขาเรียกว่าเป็นบุญฝ่ายอกุเป็นบุญฝ่ายกุศลที่เราได้รับแต่ถ้าเราได้เจอได้เห็นในสิ่งที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจอันนั้นเป็นอกุศลที่เราได้รับแต่ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่เป็นผู้สร้างบารมีทั้งหมดอะค่ะถึงจะได้รับผลที่เป็นอกุศลก็สามารถสร้างบารมีได้ดูตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์500ชาติพระพุทธเจ้า500ชาติเนี่ยคือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วพุทธเจ้า500ชาติเนี่ยก่อน500ชาตินี่ไม่คิดนะคะคิดลงมาใน500ชาติเนี่ยคือพุทธเจ้าที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะเกิดมาลำบากขนาดไหนความลำบากของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เลยที่จะเป็นพุทธเจ้าเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังทำบุญได้เลยค่ะที่จะทำแต่อย่างเราเนี่ยเกิดมาบางทีเนี่ยมือไม้ก็ครบเงินก็ยังพอมีร่างกายก็แข็งแรงแต่เรามักจะอ้างว่าไม่มีเวลาทำบุญไม่มีเวลาไปดูไม่มีเวลาทำนี่เรามีเหตุผลสารพัดในการที่เราเนี่ยจะไม่ทำความดีหรือรอก่อนเดี๋ยวเวลานี้ค่อยทำเดี๋ยวเวลานู้นค่อยทำแต่สำหรับพระโพธิสัตว์เองเนี่ยท่านจะไม่เป็นแบบนั้นอย่างเช่นในชาติที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นสุวรรณสามในชาติที่เกิดเป็นสุวรรณสามเองเนี่ยเกิดมาพ่อแม่เนี่ยตอนหลังพ่อแม่เนี่ยก็ตาบอดถ้าเป็นเราอะเอาแค่พ่อแม่นอนติดเตียงเนี่ยโอ๊ยไปไหนไม่ได้ทำบุญไม่ได้พ่อแม่ติดเตียงต้องดูแลพ่อแม่เราก็จะอ้างแล้วว่าพ่อแม่ติดเตียงเราทำบุญไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเราย้อนไปดูเนี่ยมีต้นแบบอยู่พระโพธิสัตว์พ่อแม่เนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปถ้าเกิดเราจะเห็นพระพุทธเจ้า10ชาติเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพระโพธิสัตว์เอาพ่อกับแม่เนี่ยใส่หาบแล้วก็เอาไปไหนด้วยตาบอดเอาพ่อแม่ไปด้วยไอ้หัวใจที่มันกตัญญูอะค่ะแล้วไม่ได้รู้สึกว่าพ่อแม่เป็นภาระแต่รู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองจะต้องดูแลอันนี้ต่างหากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้มีความทุกข์กับวิบากกรรมที่เป็นอกุศลในอดีตที่เกิดขึ้นคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่ได้ทำกรรมมาแล้วจะต้องได้เจอแบบนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ประมาทพอในชาติไม่แน่ใจนะคะในชาติที่เป็นพระมโหสถหรือเปล่านะคะอ้อพระเตมีใบมโหสถที่เป็นปัญญาบารมีในชาติที่เป็นพระเตมีใบตอนนั้นพระองค์ชื่ออะไรจำไม่ได้ต้องขออภัยเกิดมาเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์นะคะเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์มีทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดเลยแต่ด้วยความที่ระลึกชาติได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยเกิดเป็นกษัตริย์แล้วจะต้องตกนรกเพราะว่าไปเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ย
ไม่ได้ต้องทำงานทุกอย่างรวมถึงการพิพากษาตัดสินคดีความต่างๆแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยศาลที่พิพากษาเองเนี่ยที่นั่งบัลลังก์เองเนี่ยก็ยังต้องเหมือนกับเป็นตัวแทนที่จะตัดสินปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนเข้ามานะคะศาลเองก็ต้องเหมือนกับตัวแทนพระองค์ที่จะต้องดูแลความสงบสุขให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพระเตมีใบ้เนี่ยพอรู้ว่าเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์และอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นต่อนะสมบัติมากมายที่เป็นของกษัตริย์ความแข็งแรงของร่างกายที่มีอยู่มันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดอำนาจวาสนาทุกอย่างมีครบทุกอย่างแต่พระเตมีใบเลือกที่จะไม่ใช้มันเพื่อสร้างบารมีฟังงงไหมคะถ้าเป็นเราเหรอโอ้เกิดมารวยขนาดนี้ไม่เหลือค่ะโอ้เราเป็นลูกผู้มีบารมีเนี่ยเราก็อยากจะมีเงินอยากจะซื้อเสื้อผ้าอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่ให้มันเต็มที่เหมือนกับที่ทุกคนทั่วไปที่เขาเป็นกันในความเป็นมนุษย์แต่พระเตมีใบ้มองเห็นความเป็นพระพุทธเจ้าการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยิ่งใหญ่ถ้าเกิดว่าทำไมมงก็บอกเอ้าทำไมล่ะทำไมเป็นไม่ได้ล่ะก็ในตอนหลังเนี่ยชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยก็ยังเป็นก็ยังเป็นพระราชาก็ยังเป็นแบบไม่ถึงพระราชานะก็จะเป็นลูกกษัตริย์ก็ไม่เห็นจะเตมีใบ้ทุกชาตินี่แต่ทำไมชาตินั้นถึงเป็นเตมีใบ้ล่ะความเป็นเตมีใบ้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้ถ้าเราเนี่ยมีความละเอียดสุขุมใส่ใจในความรู้สึกใส่ใจในอารมณ์เราจะรู้ว่าเมื่อจิตของพระเตมีใบ้นะนะคะละยศถาบรรดาศักดิ์ละความสุขสบายของความเป็นกษัตริย์ได้เราจะเห็นว่าชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยไม่ยากเลยนี่ไงคะที่เขาเรียกว่าบารมีพอชาติที่พระเตมีใบ้สิ้นชีวิตลงไปละไปเกิดเป็นพระเวสสันดรการที่พระเตมีใบ้เนี่ยมาเกิดเป็นพระเวสสันดรพระเวสสันดรทิ้งวังแบบสบายๆเลยยิ่งในชาติที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอย่าว่าจะทิ้งวังเลยค่ะทิ้งลูกทิ้งพระราชทิ้งพระชายาทิ้งทุกอย่างได้หมดเลยจิบๆเพราะอะไรเพราะบารมีเต็มทีนี้เนี่ยคำว่ากุศลเนี่ยของการสร้างบารมีเนี่ยคำว่ากุศลของการสร้างบารมีเนี่ยก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าเป็นกุศลที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นกุศลในการสร้างบารมีคำว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาคือกุศลนั้นทำไปแล้วเนี่ยต้องขออภัยขออนุญาตสื่อความหมายให้มันฟังแล้วง่ายขึ้นความโง่มันจะหายไปหรือคำว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยมันจะหายไปแต่กุศลบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยชุ่มชื้นจิตใจของเราเนี่ยมันมีความสุขมันเหมือนกับบางครั้งเนี่ยมันมีไม้ที่มันเป็นเชื้อราแล้วเราก็เอาสีเนี่ยไปทาทับไม้นั้นเอาไว้มันก็ทำให้เราเนี่ยไม่เห็นเชื้อราที่ขึ้นอยู่แต่ถามว่าเชื้อราอยู่หรือเปล่าเชื้อรายังอยู่สวัสดีค่ะลุงน้อยมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเดี๋ยวหนูขอทำชีวิตตัวเองให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปพักที่ดงยางสัก9วันตั้งใจเอาไว้เลยค่ะว่าจะไปอยู่ที่ดงยางซะหน่อยอยากไป
ตอนนี้ชีวิตมันกดดันอยู่กดดันไปด้วยสิ่งที่เราตั้งใจจะทำหลายอย่างนะมันก็เลยไม่เสร็จนะก็ตั้งใจว่าจะไปกราบครูบาอาจารย์ก็จะเลือกวันช่วงที่ไปที่มีงานสักมีงานก่อนจะมีงานสัก5วันอะไรเงี้ยกับช่วงมีงานจะเหลืออีกกี่วันก็อีกเรื่องนึงแต่ก่อนมีงานสัก5วันถ้ามีกิจกรรมเพราะว่ามันจะได้ช่วยงานได้ด้วยได้อยู่แบบวัดแบบปกติอย่างเงี้ยค่ะลุงน้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะลุงน้อยนะคะทีนี้เราก็มาคุยกันต่อว่าไอ้เจ้าตัวบารมีเนี่ยคำว่าบารมีเนี่ยก็คือมันจะทำให้จิตใจของคนนั้นเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสได้คนที่จิตใจเนี่ยสู้กับกิเลสไม่ได้คำว่าสู้กับกิเลสไม่ได้ไม่ได้หมายถึงโทสะอย่างเดียวหลายคนชอบคิดว่าความโกรธความเครียดเนี่ยมันเป็นกิเลสแต่แม้กระทั่งโมหะอย่างเช่นหูของเราเนี่ยง่ายๆหูที่เราใช้งานอยู่นะคะเราใช้หูเราฟังทุกวันฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้ฟังธรรมะฟังนู่นฟังนี่ฟังคนนั้นคุยกันฟังคนนี้คุยกันแต่หูที่จะสร้างบารมีได้เนี่ยก็คือหูที่ฟังแล้วเนี่ยมันเกิดปัญญาดับความไม่รู้ลงซะเชื่อหรือเปล่าคะว่านานมากสมัยก่อนเนี่ยเรียนปริญญาตรีเนี่ยเรียนวิชาพระวินัยเรียนวิชาพระวินัยก็จะมีอยู่ศัพท์หนึ่งซึ่งตัวเองก็ท่องได้เลยนะศัพท์หนึ่งยัตติทุติกรรมวาจายัตติตติกรรมวาจายัตติจตุกรรมวาจาในพระวินัยก็จะมีอย่างการบวชพระเนี่ยเป็นยัตติจตุกรรมวาจาก็ยัตติจตุกรรมวาจาก็จำได้แล้วสอบผ่านมาตลอดทุกวันนี้ใครถามก็เป็นการบวชพระสงฆ์เป็นอะไรเป็นยัตติจตุกรรมวาจาก็ตอบได้ค่ะแต่พอมาเรียนพระไตรปิฎกมาเรียนพระไตรปิฎกที่ห้องตอนกลางคืนห้องพระไตรปิฎกศึกษาของวัดภูจวงเนี่ยค่ะได้มีโอกาสได้เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนมันก็ต้องมีโอกาสซักซ้อมพูดคุยค่ะก็ต้องขออนุญาตแจ้งนิดนึงสำหรับท่านที่ฟังกันเป็นประจำว่าการจัดรายการวิทยุอีกครั้งหนึ่งจัดรายการวิทยุจัดรายการโทรทัศน์เองหรือเป็นรายการสนทนาธรรมเนี่ยหน้าที่ของผู้ดำเนินรายการคู่เนี่ยมันจะมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถามอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตอบฝ่ายตอบเนี่ยเขาก็จะยกให้คนที่มีความรู้เนี่ยเยอะๆเนี่ยเป็นผู้ที่ตอบคำถามแต่ฝ่ายถามเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ถามจะไม่รู้ไม่ได้แปลว่าคนที่ถามจะไม่รู้แต่ว่าฝ่ายถามเนี่ยคุณต้องฉลาดถามเพื่อให้คนอื่นรู้ไม่ใช่ว่ามานั่งคุยกันแล้วไอ้คนที่ถามไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็ถามไม่เป็นอะค่ะถามยังไงให้คนฟังเกิดปัญญามันต้องมีเทคนิคในการถามอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจริงๆแล้วคำว่าก็ดีเนี่ยก็ดีเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็พูดในรายการว่าถ้าเกิดคนไม่ได้เรียนบาลีมาเนี่ยบางทีคำว่าก็ดีเนี่ยมันก็เข้าใจยากอ่ะเราก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วมันก็ดีอ่ะคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ารู้เรื่องนี้ไหมคือคนที่เรียนพุทธศาสนามาเนี่ยตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่จะไม่รู้คำว่าก็ดีเนี่ยคืออะไรเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะเกียรตินิยมอะไรก็ได้ไม่ต้องเกียรตินิยมเลยก็เขาก็ยังรู้ถ้าคนเรียนพุทธศาสนามาตั้งแต่ปริญญาตรีก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่ศัพท์แปลกทิสดารอะไรเลยแต่เราอย่าลืมว่ามันเป็นสีสัน
มันเป็นอารมณ์แล้วมันก็เป็นการตอกย้ำความถูกต้องให้กับผู้ฟังเนี่ยฟังว่ามันคืออะไรผู้ที่จัดรายการวิทยุเนี่ยมันไม่ใช่มานั่งพูดโชว์ความเก่งกันฉันรู้อย่างนี้ก็ฉันก็รู้อย่างนี้ฉันก็รู้เหมือนกันเหมือนคุยแข่งกันนะคะโดยการสนทนาธรรมเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนี้กันคนที่ถามเนี่ยคุณต้องถามเพราะไม่รู้แทนคนที่เขาอยู่ทางบ้านร้อยคนพันคนว่ามีคนฟังในกลุ่มไหนฟังอยู่บ้าง 2. มันเป็นสีสันของการจริงๆแล้วเนี่ยการสนทนาธรรมหรือการแสดงหนังหรือการเล่นละครเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการแสดงหรือแม้กระทั่งการอภิปรายเองเนี่ยมันอาจจะมีความจริงอยู่ 90% แต่ในภาพลักษณ์ของการแสดงออกเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิคของการแสดงออกมันก็คือการแสดงเพื่อให้ผู้ที่เขาฟังเนี่ยหรือผู้ที่ติดตามรายการเองเนี่ยได้อรรถรสในการฟังมันจะมีความเพลิดเพลินมีความสนุกมันทำให้การฟังธรรมะเนี่ยไม่น่าเบื่อเป็นแบบนั้นนะคะอ๋อจะหมดเวลาเหรอคะคุณดาเล่ขอบคุณมากๆค่ะนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านญาติธรรมที่ต้องการสร้างบารมีจริงๆแล้วการสร้างบารมีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยค่ะการกระทำของเราเนี่ยแหละค่ะการกระทำที่มันประกอบด้วยปัญญาเป็นกุศลเขาถึงจะเรียกว่าการสร้างบารมีมันตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งความคิดที่มันดีๆอะค่ะคิดไม่เบียดเบียนคนอื่นพูดไม่ให้คนอื่นเสียหายนะคะอย่างตัวเองพูดเนี่ยเอายกตัวอย่างเลยจากรายการวิทยุมา10กว่าปีนะคะเกือบ20ปีไม่เคยพูดให้ใครเสียหายไม่เคยพูดให้คนนั้นเสียหายคนนี้เสียหายไม่มีเลยค่ะมีแต่คนที่ฟังเนี่ยบางทีมันไปจนโดนกิเลสตัวเองแล้วตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเสียหายแต่ความจริงมันไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเป็นใครการที่ไม่ได้เอ่ยชื่อการที่ไม่ได้เจาะจงการที่ไม่ได้โฟกัสไปให้คนอื่นเขารู้ว่าคือใครเนี่ยอันนี้คือไม่ได้พูดให้ใครเสียหายแต่โดยชีวิตของคนเราเกิดมาทุกคนมีประสบการณ์ค่ะอย่างเราเองเนี่ยเรายังชอบเล่าประสบการณ์ตัวเองให้คนอื่นฟังเลยแล้วทีนี้คนอื่นก็จะเล่าประสบการณ์ของเขาคนอื่นฟังไม่ได้หรือไงมันก็ต้องได้เหมือนกันอันนี้นะคะแต่ว่าคุณจะมีวิธีในการเล่าประสบการณ์ของคุณอย่างไรให้คนฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดความไม่ประมาทเกิดสติอันนี้ต่างหากคือการสร้างบารมีวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ธรรมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ